อัตตปจช,ชากุรุเตโยคังกิจเจอาวาสุสีทติแปลว่าถ้าทำความเพียรในกิจการที่ล้าหลังจะต้องจมอยู่ในความวิบัติเพียรทำกิจนานาที่ล้าหลังไม่สมหวังแน่ชัดวิบัติเข็นเพราะการงานที่ทำสิ้นจำเป็นมันผิดเช่นพ้นผ่านการเวลา ยังขืนทำร่ำไปก็ไร้ผลประโยชน์ตนมุ่งมาตรปรารถนาไม่สมหวังดังทวินจินตนาไร้คุณค่าควรได้ไม่ใช่การสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้เดี๋ยวจะดูหมอให้ฟังเพราะได้ตำราญี่ปุ่นมา เขาว่าตำรานี่แม่นยำนักหนาเดี๋ยวลองเทียบดูก็นแล้วกันนะครับว่าจริงหรือเปล่ากับตำราไทยพรรมชาตินี่จะแตกต่างกันยังไงนะแต่เขาบอกว่าตำรานี่แม่นจริงๆเขาดูไว้บอกลักษณะไว้เสร็จนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเด็กคนปีหนูเนี่ยคนปีชวดเนี่ยท่านบ้ฟังถ้าคุณเกิดปีหนูนี่ขอให้มั่นใจว่าเสน่ห์ของคุณนั้นอยู่ที่ความเป็นตัวของตัวเองอ่า บางทีไอ้ความเป็นตัวของตัวเองไม่มีสเสน่ห์ก็มีนะบางคนนะดูแล้วมันจะออกมาในทางเหมือนกับอะไรอะ่ะอ,อดัดจริตอะไรอย่างนั้นอะ่ะคือคือบางคนทําแล้วน่ารักไอ้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยบางคนทําแล้วน่ารักนะบางคนทําแล้วน่าเกลียดเออบางคนดูแล้วพี่ลึกเียวโอ้น่าเกลียดจริงเลยทําไมทําอย่างนั้นแต่กล้าทําเพราะก็ถือว่า เป็นตัวของตัวเองแต่คนปีหนูเนี่ยนะครับแม้ว่าบางคนจะไม่ได้หล่อมากหรือว่าสวยมากเสมอไปแต่ว่าคนปีหนูทุกคนเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์วงสังคมเขาชื่นชมรักใครเพราะว่าคนปีหนูนี่รู้จักวิธีการจะพูดจาฮาเฮสร้างอารมณ์ขันคนพูดอะไรขำๆไปที่ไหนคนก็ชอบนะเป็นคนที่มีผู้คนพูดถึงแล้วก็ชื่นชมกันอยู่ทุกคนทุกแห่งคนปีชวดนี่นะ เป็นดาวเด่นเป็นคนเนื้อหอมแต่ไม่ได้หมายความมีเพื่อนเยอะนะอ่าไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดลานคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดนี่เป็นเพื่อนคุณทั้งนั้นไม่ใช่เพราะว่าแม้คุณจะเป็นคนเปิดเผยและสนุกสนานร่าเริงยังไงก็แล้วแต่แต่คนปีชวดก็จะไม่ค่อยเลือกอคบหาใครเป็นเพื่อนง่ายๆคือเขาคิดว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยต้องเลือกแล้วเลือกอีกมีข้อพิสูจน์มากมาย กวาจะตัดสินใจว่าคนคนนั้นจริงใจแล้วก็เหมาะที่จะเป็นเพื่อนของเขาซึ่งในส่วนตัวคนปีชวดเองแล้วก็ยากที่จะวางใจกับใครง่ายๆพูดง่ายๆไม่ค่อยไว้ใจใคระนะแม้ว่าบุคลิกค่อนข้างจะเปิดเผยตัวเองมองดูเหมือนค่อนข้างเปิดเผยแต่ก็ตัวเองก็ยังมีเรื่องมากมายซุกซ่อนไว้ในตัวเองมีความรับเป็นของตัวเองเสมอไม่เปิดจนหมดให้ใคร แงมแล้วฝาปิดเรียงเก่าอแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่คิดเอาเปรียบใครนะเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนรอบข้างและพร้อมที่จะให้เสมอถ้าคุณมีนะอ่าก็ถ้ามีก็ให้ถ้าไม่มีจะเอาที่ไหนมาให้ในเรื่องหน้าที่การงานคนปีชวดมีความรับผิดชอบมากมีพรสวรรค์พิเศษส่วนตัว คนปีหนูบางคนนี่ไม่ได้มีการศึกษาสูงแต่ก็สามารถจะทำมาหาเลี้ยงชีพมีรายได้สูงสูงอย่างน่าภาคภาคูมิใจเพราะว่าคนปีช่วนนี่ขยันเป็นคนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อเวลามีอุปสรรคมีปัญหาก็ไม่เครียดไม่ซีเรียสจนเกินไปนะพยายามหาทางออกได้ด้วยตัวเองสามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้หมดทางสิ้นท่าจริงๆเท่านั้นแหละถึงจะยอมเอ่ยปาก ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วบางครั้งคุณก็เป็นคนเก็บหอมรอมริบได้อย่างดีเยี่ยมในขณะเดียวกันพอเก็บไว้เยอะๆแล้วคุณก็ผลาญสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างเมามันในวันหนึ่งแล้วก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณมีความเป็นอยู่อย่างเศรษฐีอีกวันหนึ่งยอมอดอยากในวันรุ่งขึ้นได้อย่างสบายใจนี่ลักษณะของคนปีชวดใจถึงอ,ออกลักษณะ อย่างนั้นอ่ะเป็นไงเป็นกัน่ิให้มันรู้แล้วรู้รอดนะต่อไปคนปีบัวปีฉลูคนปีฉลูนี่เป็นคนที่ซื่อตรงจริงจังกับชีวิตซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่น่าประทับใจของคนปีฉลูนี่นะถ้าเป็นผู้ชายก็มีความเป็นแฟมิลี่แมนะรักครอบครัวมีความอบอุ่นดูแลใจใส่ครอบครัวปกป้องครอบครัว สร้างฐานะหาความสุขมาสู่ครอบครัวอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแม่วัวสาวที่มีความเป็นแม่บ้านมีความเป็นแม่แล้วก็เมียที่ดีเยี่ยมเลยแต่ในลักษณะนิสัยอันลึกเร้นเนี่ยคุณเป็นคนที่ดื้อเงียบนะ,นะเวลาโกรธละโมโหร้ายเป็นคนอันตรายคนหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะของคนปีฉลูนี่จะมั่นคงหนักแน่น มีความเป็นผู้นำไม่ค่อยช่างพูดอ่นะผู้นำประเภทไม่ช่างพูดแต่ทาอย่างเดียวเลยไม่ค่อยชอบการเข้าสังคมมากนักไม่ชอบคนหมู่มากไม่ชอบการเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนรักครอบครัวคือจะเฮฮาถ้ามาเฮฮาในครอบครัวนี่เอาไงเอากันหมดเท่าไหร่หมดไปไม่ว่านะเป็นคนมีน้ําใจมีอรียรอบมาค่อนข้างหัวเก่าซะหน่อยหัวโบราณอ่า จะชอบอย่างนั้นก็มักจะรับสิ่งแปลกๆใหม่ๆไม่ค่อยได้ง่ายๆอ่ะถ้าชวนไปไปจตุคามเนี่ยไปไปชีวิตของคนปีฉลูนี่จะมั่นคงไปเรื่อยๆช้าๆมั่นใจไปทีละก้าวทีละขั้นตอนอันนั้นเป็นสิ่งที่คนปีฉลูมุ่งหวังอย่ามีอุปสรรคปัญหา คุณก็สามารถจะคลี่คลายได้อย่างเยือกเย็นสุขุมรอบคอบแต่ถ้าเป็นสถานการณ์แบบพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้คนปีชลูออกจะตื่นเต้นนะแล้วก็ยากที่จะรับหรือว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อย่างนั้นได้แม้ว่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็จริงใจที่จะอุปถัมภ์คำจุนคนในความดูแลอย่างจริงจังแต่ว่า คุณก็เป็นผู้นำที่ค่อนข้างประเด็จการนะอยากจะให้ใครๆเชื่อฟังความคิดเห็นของคุณแล้วก็เดินไปตามแนวทางที่คุณกำหนดกฎเกณฑ์ไว้บางครั้งคุณก็ไม่ค่อยยอมรับคำแนะนำจากคนอื่นก็บ้างหรอกแต่ถึงยังไงก็ตามดวงชะตาชีวิตคนปีฉลูเนี่ยค่อนข้างจะดีมีฐานะมั่งมีสีสุขมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับนับถือนะเป็นคนเอายิงเอาจังกับชีวิต แล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมมีความซื่อตรงที่สุดไม่มีเล่ไม่มีเลี่มมลยมแต่ก็ขาดอารมณ์ขันไปมั่งแต่ไม่เป็นไร,รนะไม่เป็นไรเอา้าต่อไปคนปีเสือคนเกิดปีขันนี่ไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติดุดดันเหมือนเสือเสมอไปนะความจริงแล้วคนเกิดปีขันเยอะแยะที่มีบุคลิกลักษณะเยือกเย็นสุภาพนอบน้อมมีความอ่อนโยนเป็นคนที่แสนอบอุ่น เพียงแต่ว่าถ้าใครไปที่จุดแห่งอารมณ์ของคุณแล้วเนี่ยนะไปจี้ไอ้จุดสําคัญสําคัญเข้าให้เดือดดานขึ้นมาคุณก็จะกลายเป็นเสอืออาจจะเป็นพ่อเสอือร่ว่าแม่เสือที่น่ากลัวไปได้ทันทีทันใดเหมือนกันอ้าวที่แรกนึกว่าแมวเสือนะ่ะคนปีขานนเนี่มีเสน่ห์อยู่ที่บุคลิกภาพน่าเกรงขำเหมือนเสอือเสือนี่มันนอนเฉยๆก็น่ากลัวนะอ่าไม่มีใครกล้าไยุ่ง เป็นผู้นำที่น่าเลื่อมใสมีความสามารถสูงมีความมั่นใจในตัวเองสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบพลันมีความละเอียดลึกซึ้งจนบางครั้งก็รู้สึกเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยมากจนเกินไปและความมีระเบียบซึ่งเป็นเรื่องดีเนี่ยถ้ามีมากมก็จะกลายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นได้บ่อยๆเหมือนกันลักษณะนิสัยใจคอคนเกิดปีขานส่วนใหญ่จะมีสองลักษณะผสมผสานกันอยู่ในคนคนเดียว คุณเป็นคนมีน้ำใจกว้างซีกหนึ่งนะน้ำใจกว้างเป็นคนชอบทำบุญทำกุศลใครที่ตกทุกข์ได้ยากคุณก็พร้อมที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือตามกำลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าการช่วยเหลืออะไรในด้านอะไรทั้งนั้นแหละแต่บางเรื่องคุณก็งี่เง่าเชียวตนีทีเหนียวมากเกินสมควร สติปัญญาของคุณเนี่ยค่อนข้างหลักแหลมลึกซึ้งคุณสามารถเข้าใจโลกเข้าใจวิถีชีวิตได้อย่างวิเศษเลยอ่านคนได้อย่างแม่นยำแต่ในขณะเดียวกันคุณก็พลาดพลั้งเสียทีเสียรู้เสียเปรียบคนอยู่เสมอเพราะความเป็นคนใจดีมองโลกในแงด่ดีไม่ระแวดระวังเพราะมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปนั่นเองคนปีขานเนี่ยชอบชีวิตที่ก้าวไปช้าๆอย่างมั่นคง มีความคิดสร้างสรรค์ามากมายเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวเองถ้ารับผิดชอบโครงการสำคัญสำคัญอะไรอยู่นี่คุณจะทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับมันมากมากเหลือเกินแต่คุณก็เบื่อง่ายแล้วก็เลิกง่ายเหมือนกันอ่าชอบให้คำแนะนำปรึกษาแก่คนอื่นอย่างห่วงใย,ยจริงใจแต่ตัวเองไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำจากคนอื่นนะแต่ถึงยังไงก็ตามคนปีขานก็ไม่ใช่คนที่หลงตัวเองจนเกินไป คุณไม่ใช่คนที่ยึดมั่นในเรื่องอิทธิพลอำนาจคุณเป็นคนที่รักครอบครัวสามารถดึงตัวเองกลับมาใหม่ได้เมื่อเผลอเรอเลี้ยวไปในทางผิดพลาดนี่นะดวงชะตาชีวิตคนปีขานนี่ค่อนข้างมีวาสนาดีไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากสาหัสสากันอะไรถึงจะลำบากก็มีคนช่วยมีวาสนาดีช่วยนะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่าเรื่องความรักขอโทษนะอาภัพหน่อย ตำราญ,ญี่ปุ่นเขาว่าอย่างนั้นนะนะอ่ะต่อไปปีกระต่ายปีกระตา่ายนะปีเถาะถ้าบ้านหรือว่าห้องพักของคุณตกแต่งอย่างงดงามมีรสนิยมที่เลอเลิศข้าวของแต่งบ้านแต่และชิ้นคุณคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีที่สุดและบ้านที่คุณอยู่เนี่ยมักจะมีปาร์ตี้เสมอแสดงว่าคุณเป็นคนเกิดปีกระต่ายอย่างสมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยทีเดียว เพราะว่าคนเกิดปีกระต่ายโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่ถือเรื่องภาพพจน์เป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาพพจน์ส่วนตัวของคุณเองหรือว่าฐานะความเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะมีฐานะที่ไม่ได้ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีคุณก็จะขับรถสวยๆแต่งตัวดีๆตกแต่งบ้านให้เลอเลิศไว้ก่อนแม้ว่าในกระเป๋าสตังค์จะไม่มีสตังค์เลยซักสลึงก็ตามยิ่งถ้าคุณมีเงินเห็นคนมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้ว ่าคือเป็นคนอย่างนั้นนะนะคุณก็จะหมดเงินหมดทองกับการรักษาภาพพจน์ขอตงตัวเองไว้ตลอดเวลาเป็นสําคัญทีเดียวแต่โดยลักษณะนิสัยใจคอแล้วคนปีเถาะเนี่ยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงสดใสปราดเปรียวเหมือนกระต่ายตัวน้อยๆที่มีสเสน่ห์แล้วใครๆก็สนใจมาแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวคุณเองก็ชอบชอบที่จะอยู่ในหมู่คนหมู่มากชอบเข้าสังคม ชอบให้มีผู้คนมาเอาใจใส่ดูแลและตัวคุณเองก็เอาใจคนเก่งพอสมควรนะคุณไม่ชอบความเงียบเหงาอ้างว่างซึ่งมันจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่มีความสุขคนปีเถาะเป็นคนสนุกกับการใช้ชีวิตไม่สนใจกับเรื่องเครียดแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรคุณก็จะพยายามคลี่คลายมันให้ได้หรือไม่ก็ทำเป็นไม่สนใจกับมันเลย เพราะว่าคุณไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องกดดันกับความรู้สึกและชีวิตจิตใจของคุณเองคุณไม่ชอบสถานการณ์พลิกผันกระทันหันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรแม้ว่าคุณจะชอบความสวยงามและสถานที่แปลกใหม่แต่ว่าในเรื่องชีวิตแล้วคุณชอบความมั่นคงหนักแน่นสแสวงหาความปลอดภัยแม้ว่าจะรักการเข้าสังคมชอบสังสรรค์สโมสรแต่คุณก็ชอบวิถีชีวิตที่เป็นสันติ ไม่ชอบการขัดแย้งแตกร้าวทะเลาะกับใครคุณมีความประนีประนอมอมชอมสูงรักธรรมชาติมีความหัวเก่าหัวโบราณแฝงอยู่ในตัวคุณเองด้วยรักศิลปะแล้วก็ชอบสนใจใฝ่รู้ในขนบธรรมเนียมเก่าๆพอสมควรนี่คนเกิดปีกระต่ายนะดวงชะตาของคนเกิดปีกระต่ายนี่ค่อนข้างสดใส สามารถที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้เพราะว่าเป็นคนที่รอบคอบเป็นนักวางแผนที่ดีจะต้องไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเสมอแต่ก็ไม่เหมาะกับงานที่เป็นโครงการใหญ่โตเกินไปเพราะว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเผชิญกับเรื่องท้าทายขนาดนั้นหากว่าปรับในเรื่องการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไปสักหน่อยคุณก็จะเป็นที่รักอย่างแท้จริงของคนรอบข้างเพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยเหมาะ กับการต้องติดต่อพบปะกับคนหมู่มากหรือว่าเป็นเป้าสายตาของแวดวงสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าแก้นิสัยอย่างนั้นจะได้บ้างนะทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบที่สุดคือมองเรื่องของตัวว่าสำคัญกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะแก้อันนี้คนปีเถาะไปได้สวยตลอดเลยครับ ต่อไปคนเกิดปีมะโรงหรือว่าปีมังกรคนเกิดปีมังกรเนี่ยท่านผู้ฟังมีดวงชะตาที่เปล่งแสงสว่างสวยัยเพราะว่าคนเกิดปีมังกรเนี่ยดวงกาเนิดมีโชควาสนาสูงปีมะโรงนี่นะมีคุณธรรมความอ่อนโยนความเข้มแข็งผสมผสานอยู่ในคุณสมบัติอันเป็นลักษณะนิสัยใจคอของคุณอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียว ในบุคลิกภาพอันเรียบร้อยสุภาพนอบน้อมของคุณนะ่ะมีความทะเยอะทะยานมุ่งมั่นอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงคนเกิดปีมะโรงเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็มุ่งหวังความก้าวหน้าแต่ไม่ใช่คนที่ดิ้นรนและดันทุรังอยู่ตลอดเวลาจนเหน็ดเหนื่อยนะบางครั้งคุณก็เป็นนักคิดนักฝันช่างจินตนาการแล้วก็พอใจกับการปล่อยชีวิตให้ผ่านไปในวันคืนอย่างสงบเรียบง่าย บางช่วงบางจังหวะของชีวิตคุณถึงจะทุ่มเทพลังทั้งหมดแล้วก็กระตือรือร้อนที่จะสร้างสารรค์ความสำเร็จให้กับชีวิตซึ่งถ้าคุณถึงจังหวะที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็อุทิศต,ตัวเองกับงานอย่างหนักเลยจนบางทีเกินไปแต่คุณก็มีความสุขกับการได้แสดงความสามารถอย่างนั้นสเสน่ห์ของคนเกิดปีมังกรนอยู่ที่ความอ่อนโยน ความสง่างามความจริงใจแต่ความจริงแล้วคนปีนี่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวสูงนะดื้อดื้ง่ายเจ้าอารมณ์ขี้โมโหคนใกล้ชิดของคุณเท่านั้นละที่จะได้เห็นลักษณะนิสัยเหล่านี้โดยทั่วไปคุณก็เป็นคนมีน้ำใจกับคนรอบข้างใส่ใจทุกคนเสมอเป็นคนสัตว์ซื่อไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมไม่คิดเอาเปรียบใคร สิ่งที่คุณต้องปรับปรุงนะคือนิสัยที่เชื่อในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็พยายามที่จะให้คนอื่นคล้อยตามตามความคิดเห็นด้วือว่าทัศนคติของคุณทั้งหมดเนี่ยคุณชอบที่จะเป็นผู้นำแม้แต่กับคู่ครองของคุณเองความจริงแล้วความสามารถและพลังเต็มเปี่ยมในตัวของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงแล้วก็เป็นพิเศษกว่าใครๆอยู่แล้วซึ่งคุณก็รู้ดี อันเนี้ยมันทําให้คุณยึดถือตัวเองจนเกินไปอันทําให้คุณต้องผิดหวังหักว่าไปมุ่งหวังในตัวของคนใกล้ชิดหรือว,ว่าคนรอบข้างมากจนเกินไปว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะจะให้มันเป็นให้ได้มันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีทางเป็นได้เสมอไปอารมณ์ประเภทศิลปินจะมีอยู่ในตัวของคนเกิดบีมารงนี่ค่อนข้างมาก แต่ถึงยังไงก็ตามคุณก็เป็นคนที่ไม่เคยกลัวปัญหาไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคเป็นคนละเอียดลึกซึ้งพอที่จะรู้ข้อบกพร่องหรือว่ารู้จุดผิดพลาดของตัวเองได้เสมอชะตาชีวิตของคนปีมะโรงโดยทั่วไปจึงค่อนข้างจะมีเกียรติแล้วก็มีชื่อเสียงครับต่อไปคนเกิดปีมะเสงงูเล็กนะคนเกิดปีมะเสงมีรูปลักษณ์ที่เปี่ยมเสน่ห เป็นที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามเสมอแต่ถึงว่าจะต้องตาต้องใจยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้ามได้เพราะว่าบุค,คลิกท่าทีหรือว่าการพูดจากับเพศตรงข้ามส่วนใหญ่จะเหมือนชวนทะเลาะ,ะชวนสร้างความขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกันตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวลหละแต่ในนิสัยใจคอจริงๆเนะี่ยคนปีมาเส็งไม่มีเล่มีเหลีมมล่ยมอะไรหรอก ไม่รับลมคมในอะไรกับใครเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับคนทุกคนเสมอถึงความรู้สึกทางใจไม่ใช่การแสดงออกโดยการช่างพูดช่างคุยแต่อย่างใดโดยเฉพาะ,ะถ้าใครได้ใกล้ชิดสนิทสนมคบหากันแล้วเนี่ยคนปีมะเสงเนี่ยจะทุ่มเทความเป็นเพื่อนให้อย่างจริงจังเลยเพราะว่าเป็นคนรักเพื่อ,อรักเพื่อนรักครอบครัวแต่ออกจะเป็นคนเจ้าชู้สักหน่อยนะ แล้วก็ฝักไฝ่ไอ้เรื่องรักรักใคร,ใคร่ในี่ไม่ใช่น้อยแต่ถ้ามีคนรักแล้วทีนี้จะมีรักเดียวรักเดียวใจเดียวค่อนข้างจะขี้หึงสักหน่อยแต่ก็ปรารถนาจะสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวให้อบอุ่นแล้วก็เป็นสุขคนปีมาเสงเป็นคนชอบแต่งตัวเป็นนักเล่นของเก่าแต่ในขณะเดียวกันก็สนใจใเรื่องแปลกๆใหม่ๆคุณเป็นคนช่างคิดช่างตึกตรอง แต่มักจะตัดสินใจด้วยลางสังหรณ์หรือว่าความรู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรนี่มากกว่าที่จะใช้เหตุใช้ผลความใจร้อนใจเร็วก็มีอยู่ในตัวคุณเองเหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอดท้อกับปัญหาบางครั้งจะดูเหมอนเฉยชารักสนุกเอาสบายแต่ว่ายามจะต้องรับผิดชอบเรื่องไหนแล้วนี่ก็ทุ่มเทเวลาทั้งวันทั้งคืนให้กับหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบชะตาชีวิตทั่วไปก็อยู่ในระดับกลาง ดวงการเงินค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักมัธยัติเก็บออมแต่ความตามใจตัวเองเนี่ยจะทำให้ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายจนกระทั่งกระเทือนฐานะทางการเงินได้เหมือนกันหากปรับแก้ไขที่ความตวนแปรทางอารมณ์ได้ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจะไปได้สวยเลยนะสำหรับเรื่องนี้นั่นก็เป็นเรื่องของคนที่เกิดปีมะเส็งนะครับต่อไปคนเกิด ปีมะปีมะเมียถ้าคุณเกิดปีมะนี่คุณต้องเตรียมใจเตรียมตัวกับชตาชีวิตที่ค่อนข้างจะโลดผลนเต็มปไปด้วยความพลิกผันหลายช่วงก่อนที่มันจะเริ่มนิ่งคุณลักษณะอันโดดเด่นที่สุดของคนเกิดปีมะก,ก็คือเรื่องรักๆใคร่ๆนี่แหละเรื่องโรแมนติกเนี่ยคุณให้ความสำคัญกับมันสูงทีเดียวสเสน่ห์คนเกิดปีมะน้นเป็นสเสน่ห์สัญ,ญลักษณ์ทางเพศ คุณมีความปาดเปรียวเซ็กซี่เพราะฉะนั้นก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องรักรักใคร่ๆอยู่เสมอแต่ว่าคุณไม่ใช่คนประเภทเจ้าชู้เปลี่ยนคู่เปลี่ยนรักตลอดเวลานะถ้าคุณรักใครเขาหรือเธอที่คุณรักนะก็จะเป็นหนึ่งสำหรับคุณเสมอแต่ว่าคุณจะมีความรักอยู่ที่ระดับรักก็รักแรงเกลียดก็เกลียดแรง จนทำให้มีปัญหามากระทบกระเทือนกับดวงด้านอื่นในชีวิตได้เหมือนกันคนเกิดปีมาเนี่ยเป็นคนมีความสามารถในการรับผิดชอบได้ดีมีความละเอียดอ่อนสามารถจะดูแลเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองได้คุณมีความฉลาดเฉลียวเป็นพรสวรรค์ติดตัวมีไหวพริบที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วมีปฏิพัน์เป็นเอกสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับไวอ่านคนได้อย่างลึกซึ้งแม่นยำมองการไกลเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ ไม่มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างผิวเผินเน่ะแต่ว่าคุณก็ไม่ใช่คนที่เป็นตัวของตัวเองสูงนักนะบางครั้งคุณก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็วู้วามได้เหมือนกันอารมณ์ของคนเกิดปีมานะ่ไม่คงที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนกระดวงชะตาชีวิตของคุณเองอแหละท่าทีที่สดใสร่าเริงของคุณนี่บางครั้งก็เปลี่ยนเป็นคนขี้โมโหได้ในเวลาอันรวดเร็วทีเดียวไม่ยากอะ บางครั้งคุณเป็นคนมีน้ำใจมีความเป็นมิตรกับทุกคนแต่บางคราวก็ค่อนข้างจะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็คิดแต่เรื่องของตัวเองมากจนไม่แคร์ใคระถึงเวลานั้นนะน,นะคุณกล้าที่จะเผเชิญหน้าหรือว่าขัดแย้งกับคนที่คุณยอมรับไม่ได้เสมอเป็นคนไม่กลัวปัญหาแต่ว่าขาดความมุ่งมั่นขาดความภาคเพียรไม่อดทนอย่างใจเย็น เมื่อมีไฟในการสร้างสรรค์อะไรแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเบื่อแล้วก็เลิกมันได้อย่างน่าประหลาดใจนะทำให้คนอื่นงงเหมือนกันคนเกิดปีมาเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังคมรักกีฬาแล้วก็การเฮฮาปาร์ตี้ชอบเป็นจุดเด่นเอาใจคนเก่งลักษณะก็สดใสร่าเริงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวามีรสนิยมในการแต่งตัว ดวงชะตาชีวิตทั่วไปในสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ไม่ยากถ้าคุณควบคุมตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแล้วก็รอบคอบบ้างอย่าโลดผลโจรทยานไปกับความเป็นไปของชีวิตมากนักนะครับนั่นก็คือ,อดวงลักษณะของคนเกิดปีมาต่อไปปีแพะ วันคืนช่วงวัยเด็กของคนเกิดปีแพะนี่ค่อนข้างจะสนุกสนานอบอุ่นมากมากกว่าเมื่อเริ่มดำเนินชีวิตสู่ช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่ชะตาชีวิตทั่วไปอยู่ในระดับดีแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยมั่งคั่งถึงระดับมหาเศรษฐีแต่ก็มีความสุขกับชีวิตสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่พบรักแล้วก็แต่งงานกันเองหรือว่าเป็นครอบครัวเดิม กับพ่อแม่พี่น้องคุณจะประสบความสำเร็จก้าวสู่จุดหมายปลายฝันได้ก็ต่อเมื่อจับหน้าที่การงานในสายที่จะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวที่คุณมีเช่นงานฝีมืองานช่างหรือว่างานต่างๆที่ต้องใช้พรสวรรค์พิเศษเท่านั้นแต่ถ้าคุณรับราชการหรือว่าทำงานบริษัทอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยก้าวหน้าก้าวไกลนักเช่นเดียวกับเรื่องของธุรกิจการค้า ยิ่งไม่เหมาะสมเลยสําหรับดวงกําเนิดนี้อันนี้ตําราของญี่ปุ่นนะนะเขาบอกว่าคนเกิดปีแพะเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการติดต่อสื่อสารผู้คนในแวดวงสังคมมากนักเพราะว่าค่อนข้างจะขาดความมั่นใจในตนเองคุณไม่ชอบความเสี่ยงหรือว่าความท้าทายอะไรคุณรักสงบชอบชีวิตสันโดษเป็นคนชอบความมั่นคงมากกว่าความเสี่ยง หากมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรคุณยังไม่มีพลังพอที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเรื่องสําคัญสําคัญหรือว่าโครงการใหญ่ๆนั้นก็ไม่เหมาะสมที่จะให้คุณรับผิดชอบเพราะว่าคุณเป็นคนหัวอ่อนเหมาะที่จะมีเพื่อนหรือว่าใครสักคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจเป็นที่ปรึกษาคุณค่อนข้างจะเชื่อคนง่ายแล้วก็กลัวที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจด้วยตัวเองคุณมีความอ่อนโยนเพราะฉะนั้นก็ขาดความหนักแน่นเด็ดเดี่ยว แต่ว่าสเนห์ของคนเกิดปีแพะเนี่ยอยู่ที่ความอ่อนโยนนะ,ะคุณเป็นคนอ่อนโยนรักธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนขี้เบื่อเหมือนกันหวั่นไหวง่ายบางครั้งก็ขี้เบื่อเพราะว่าค้นหาจุดยืนของตัวเองยังไม่พบบางครั้งโอกาสดีๆผ่านเข้ามาคุณก็ไม่ไขว่คว้าเอาไว้หรือไม่ก็หยิบไม่หยิบไม่สวยมันไว้ปล่อยมันไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณ พัฒนาในเรื่องของความมุ่งมั่นและจริงจังกับชีวิตให้มากขึ้นนะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแน่นอนสำหรับคนที่เกิดปีแพะนี่นะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เป็นเป็นลักษณะ,ะโดดเด่นอยู่ในตัวของคุณคุณต้องหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วคุณก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตสูงครับต่อไปคนเกิดปีวอกปีลิง คนเกิดปีลิงนี่มีสติปัญญาค่อนข้างปราดเปรื่องมีไหวพริบป,ปฏิภาณสูงมากเป็นคนมีชั้นเชิงแพรวพราวอ่าบางทีออกจะฉลาดแถมโกง,งหน่อยๆก็มีอ่าแต่ที่ไม่โกง,งก็เยอะอ่าความกระตือรือรน้นมีชีวิตชีวาขยันขันแข็งพูดถึงให้คนโกง,งมีทุกปีเกิดปีไหนแล้วแต่ลองมาางนะันจะโกงโกงนั่นเนี คนเกิดปีลิงปีวอกนี่เป็นคนขยันดูลิงไม่เอยอยู่นิ่งๆมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นไหวคว้าความสาเร็จองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทําให้คนเกิดปีวอกทั่วไปก้าวสู่จุดหมายปลายฝันได้เร็วกว่าเพื่อนในกลุ่มแต่ว่าคุณก็ยังมีความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองบ้างใส่ใจเรื่องของตัวเองจนไม่แคร์ใครแล้วก็ลืมที่จะใส่ใจและเห็นแก่คนอื่นก็มี ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วในบุค,คลิกคุณค่อนข้างจะสดใสสนุกสนานเฮฮาอยู่ในหมู่เพื่อนๆตลอดเวลาคนปีวอกเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ชื่นชมรักใคร่ใครอยู่ใกล้ๆก็ได้ยิ้มได้หัวเราะเสมอแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่เปิดเผยจริงใจนะักคุณเพียงต้องการบริหารเสน่ห์สร้างความประทับใจให้กับผู้คนเท่านั้นเพราะว่าคุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูง จนคล้ายๆกันหลงตัวเองบ้างทุกคนจะได้เห็นคุณอยู่ในท่าทีที่สดใสเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาปราดเปรียวแคล่วคล่องว่องไวแต่ในยามที่คุณมีปัญหาและมีความทุกข์ยากคุณจะเก็บกลั้นมันเอาไว้ในใจยากที่คุณจะไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็แสดงความรู้สึกลึกๆออกไปให้ใครได้รับรู้คนเกิดปีวอกไม่ค่อยย่อท้อง่ายไม่ขี้เกียจ ส่วนใหญ่เป็นคนขยันกระตือรือร้นที่จะได้ทำงานทุกอย่างโดยไม่เลือกเป็นคนชอบหาประสบการณ์ไม่ชอบให้เวลาผ่านไปโดยไร้ค่าก็เลยเป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวแม้ว่าไม่ได้วางเป้าหมายของตัวเองไว้เด่นชัดแต่ส่วนใหญ่ก็ก้าวไกลได้เร็วมีชีวิตที่มั่งมีสีสุขได้เร็วอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นคนไม่กลัวปัญหาเป็นคนฝ่รู้ เป็นนักสังเกตเป็นนักวิเคราะห์สามารถจัดการเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างรวดเร็วหน้ามหาัศจรรย์แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่หัวใจเพราะเป็นคนใจง่ายรักง่ายหลงง่ายยามรักก็เป็นคนอ่อนหวานโรแมนติกแต่ยามมีปัญหาในชีวิตหรือว่าธุรกิจการงานก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดแต่ก็เอาตัวรอดได้เสมอชะตาชีวิตจัดว่าดีอ่าแต่บั้นปลายชีวิต ต้องทําบุญเยอะๆหน่อยนะอะเพราะว่าแม้จะมั่งมีสีสุขแต่ก็อาจจะขาดความสุขบางอย่างในชีวิตไปเพราะฉะนั้นทําบุญไ่าเยอะๆเอๆถอะนะจะได้สมบูรณ์นั่นก็คือคนที่เกิดปีวอกปีลิงครับต่อไปคนเกิดปีระกาครับปีไก่สเสน่ห์ของคนเกิดปีไก่ในอยู่ที่บุคลิกอันเป็นหนึ่งเสมอ ในท่ามกลางหมู่ผู้คนไม่ว่าจะปรากฏตัวที่ไหนคุณจะเปล่งประกายฉายแสงกว่าใครๆเสมอเป็นคนที่ผู้คนล้วนจับตามองเป็นคนที่ใครๆก็ให้ความสนใจซึ่งคนที่เกิดปีไก่นี้ก็ชอบใจนะที่จะได้เป็นจุดเด่นในทุกคนทุกแห่งแล้วก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเลยถ้าไม่ได้เป็นคนเด่นเมื่อไหร่ก็ตามด้วยความที่เป็นคนน่าสนใจเสมอเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นนักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม มักจะรู้จักที่จะพูดจาดึงดูดความประทับใจจากผู้คนรอบข้างคุณมีวาทศิลป์เจ้าคารมคมคายมีอารมณ์ขันมีการวางตัวที่ดีคนรอบข้างก็ชอบรักใคร่คุณไม่ใช่น้อยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณผู้คนก็จะมองคุณว่าเหมือนกับฮีโร่แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็จะมองคุณเหมือนกับเป็นดาวเด่นเป็นสาวเนื้อหอม คุณมีความสุขกับการได้เข้าสังคมหรือว่าโดดเด่นอยู่ท่ามกลางหมู่ผู้คนเสมอไม่ชอบความโดดเดี่ยวทั้งส่วนตัวและเรื่องงานเพราะฉะนั้นคุณก็ไปได้ดีกับงานที่จะต้องติดต่อพบปะผู้คนเป็นสำคัญคนเกิดปีรากาเป็นคนที่เปิดเผยมากพอสมควรไม่มีรับลมคมในปิดบังซ่อนเร้นอำพรางอะไรละแม้ว่าจะเป็นคนมีอารมณ์ขันสนุกสนานเฮฮาร่าเริงแต่ก็ไม่ใช่กัล่อนนะ ไม่มีเลขไม่มีเหลี่ยมนะเป็นคนตรงพอสมควรแล้วก็ตรงมากจนกระทั่งบางสถานการณ์จะกลายเป็นคนที่แข็งกร้าวจนเกินไปไม่ยอมออมชอมประนีประนอมแล้วก็ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังจนเกินไปซึ่งที่จริงแล้วคุณเป็นคนรักความถูกต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองแต่ก็มีลักษณะนิสัยของคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการมีอารมณ์เพอ้อฝันหวัน่นไหวจนบางครั้งก็ไกลาจากโลกของความเป็นจริงอยู่บ้าง ค่อนข้างฝันเพอ้อดวงชะตาทั่วไปก็อยู่ในระดับปานกลางถ้าหากว่าคุณพัฒนาความมุ่งมั่นความอดทนให้ได้มากขึ้นก็สามารถที่จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้ไกลกว่าใครๆเพราะว่าโดยมากคนที่เกิดปีไก่เนี่ยจะไม่สันทัดกับการผาเผชิญหน้าสถานการณ์แปลกๆใหม่ๆที่ท้าทายก็มักจะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ ความกระตือรือร้นในการไขว่คว้าหาจุดฝันบางครั้งมุ่งมั่นกับสิ่งใดๆแล้วก็ไม่อุทิศตุ้มเททั้งตัวทั้งใจให้มันสําเร็จโดยเร็วโดยดีเท่าที่ควรแม้ว่าจะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแต่ก็ไม่ใช่นักเจรจาติดต่อการค้าที่ดีนักพูดง่ายๆก็คือถ้าจะสนุกก็สนุกอยู่ในหมู่คนคุ้นเคยว่างั้นนะถ้าจะต้องไปติดต่อเจรจาประสานงานกับคนอื่นๆอย่างจริงจังก็จะไม่ใช่ทิศทางที่คนเกิดปีไก่ถนัด แต่ถึงยังไงคนเกิดปีไก่ก็มีความจริงใจมีความเป็นมิตรที่ดีเยี่ยมมีความรักสวยรักงามเป็นเอกลักษณ์เสมอไปนะครับนั่นคนเกิดปีรากาหรือว่าปีไก่ต่อไปคนเกิดปีจอคนเกิดปีจอดวงชะตาชีวิตไม่คงที่นี่ตำรายญี่ปุ่นนี่นะคนเกิดปีจอมีจังหวะชีวิตที่ปรวนแปรผันเปลี่ยนได้บ่อยครั้ง บางจังหวะชีวิตก็ราบรื่นเรียบง่ายแล้วก็อยู่ๆก็เกิดพลิกผันมีแต่เรื่องโลดผลวุ่นวายเข้ามาให้ได้สัมผัสเป็นชีวิตที่มีหัวเราะบางร้องไห้บางสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวละ่ะคุณ,ณสมบัติที่โดดเด่นเป็นยอดเยี่ยมที่สุดของคนเกิดปีจอก็คือคุณเป็นคนจริงใจที่สุดกว่าคนเกิดปีไหนๆคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ รักใครรักจริงเป็นคนกระตัญยูมีความจงรักภักดีมีความเป็นมิตรแท้และมีความเป็นผู้นำมีน้ำใจอารีอรอบแต่ก็ทำบุญคุณกับคนไม่ขึ้นความหวังดีที่ทำไปมักจะได้รับการตอบแทนให้เสียความรู้สึกอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ก็เป็นคนให้โอกาสคนแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนค้ำจุนคนอื่นเสมอแต่ว่าชะตาชีวิตของคุณนั้นถือว่าดี เพราะว่ามักจะเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนไม่ว่าจะเป็นในวิถีชีวิตส่วนตัวหรือว่าสายหน้าที่การงานก็มักจะเป็นคนที่ใครๆก็เลื่อมใสให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแต่คนเกิดปีจอก็ยังเป็นคนที่ช่างคิดมากขี้น้อยใจจนทําให้เหมือนกับเป็นคนช่างวิตตกกงังวลจนเกินเหตุคุณรักความถูกต้องมีคุณธรรมประจําใจเสมอมีความห่วงใย,ยคนรอบข้างเสมอ แต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบเข้าสังคมนะักคุณรักความสงบเรียบง่ายชอบวิถีชีวิตสบายๆไม่ต้องเลิศเลอสมบูรณ์แบบหรอกแล้วก็ไม่ใช่คนช่างพูดช่างเจรจ,จาเพราะฉะนั้นคุณก,ณก็มักจะเลี่ยงที่จะเข้าร่วมเฮฮาปาร์ตี้กับคนหมู่มากแต่คุณก็สามารถวางตัวได้ดีไม่ก้าวราวนะยอมรับฟังคนอื่นได้เพียงแต่ไม่ใช่คนช่างพูด หรือว่าไม่ง่ายที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจออกไปชอบที่จะเก็บความรู้สึกเก็บเรื่องราวต่างๆไว้กับตัวเองมากกว่าคนเกิดปีจอไม่ใช่คนเกียจคร้านเพียงแต่ไม่แสดงความกรตือรือรน้นหรือว่าดิ้นรนที่จะไกว่คว้า,วาจุดหมายปลายฝันอย่างชัดเจนนักเพียงแต่ตั้งมั่นเป้าหมายชีวิตไว้คร่าวๆในใจแล้วก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับไม่ได้มุ่งมั่นจริงจัง,จงอะไรนักเท่าไหร่ซึ่งในความจริงแล้ว คุณมีความมุ่งมั่นอดทนอย่างใจเย็นไม่เร่งร้อนแล้วก็ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคอะไรครับนั่นก็คือคนเกิดปีจอที่นี่สุดท้ายก็คือคนเกิดปีกุลปีหมูนี่นะสเสน่ห์งคนเกิดปีหมูอยู่ที่ความน่ารักมีความจริงใจใสซื่อมีน้ำใจไมตรีเสมอดวงชะตาชีวิตคนเกิดปีหมูนี่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมากไม่ค่อยต้องพบกับช่วงมรสุมถึงกระตกต่ำอย่างสาหัสไม่ว่าจะอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ขัดสนยังไงก็เหมือนกับมีความสมบูรณ์พูนสุขอยู่เสมอนีขอ่ข้อดีของคนเกิดปีหมูนะลักษณะนิสัยใจคอคนเกิดปีหมูเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนจริงใจแล้วก็มีน้ำใจมากแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักสันโดษไม่ชอบการเข้าสังคมจัดไม่ชอบที่จะอยู่ในหมู่ผู้คนมากมาย เป็นคนคุยไม่เก่งแล้วก็พูดจาค่อนข้างตรงกับความรู้สึกนรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นโกหกมายาเสียแซงใส่หน้ากากไม่เป็นจนบางครั้งก็ทําให้เหมือนเป็นคนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวก็เพราะคําพูดตรงๆของคุณนั่นแหละมีเพื่อนน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความจริงใจและนิสัยตรงไปตรงมาของคุณแล้วก็สามารถยอมรับคุณได้ซึ่ง ถ้าหากว่าคนที่ยอมรับคุณคุณก็จะห่วงใหญ่แล้วก็ให้สิ่งที่ดีเสมอกับเพื่อนคุณซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนอย่างดียิ่งคุณไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคิดเบียดเบียนใครสนใจที่จะทำงานแล้วก็ดำเนินวิถีชีวิตของคุณไปอย่างสงบเงียบเรียบง่ายคุณมีความสามารถส่วนตัวมีพรสวรรค์พิเศษแต่บางครั้งคุณก็ถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกขัดขวางผลประโยชน์เพราะความที่ไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมกับใคร แล้วก็ไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากใครความแข็งแกร่งความสู้ชีวิตนะั้นเป็นพลังที่โดดเด่นอยู่ในตัวของคนที่เกิดปีหมูไม่ว่าจะพบอุปสรรคปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขมันได้ด้วยตัวเองดวงของคุณเนี่ยสามารถที่จะก้าวถึงความสุขความสาเร็จในชีวิตได้ก็ด้วยความสามารถของตัวเองแม้ว่าจะไม่มีบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นํามากนะัก แต่คุณก็สามารถที่จะนำพาชีวิตและครอบครัวงคุณดำเนินไปอย่างมีความสุขมีคุณธรรมแล้วก็พบออกับความสำเร็จได้ในที่สุดครับนั่นก็คือราศีต่างๆทั้ง12ราศีที่ตำรายญี่ปุ่นเก่าแก่เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้โหราศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณน,นะครับศาสตร์ของการทำนายทายทัก ดวงชะตาของญี่ปุ่นนั้นเขาศึกษาค้นคว้ากันโดยยึดหลักธรรมชาติแล้วก็จักรวัลเหมือนกับตำราจ,จีนโบราณวัฒนธรรมเก่าแก่ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ของชาวญี่ปุ่นก็ใช้ทฤษฎีพลังชีวิตของสัตว์12ปีนักสัตว์ที่สัมพันธ์กับพลังจักรวาลทั้ง5คือดินน้ำไม้ไฟเหล็กผสานกับพลังและก็สีสันของดวงดาวแล้วก็ตัวเลข ถ่ายทอดเป็นคำพยากรณ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็แม่นยำนะครับเดี๋ยวผมสรุปรวมให้ฟังอีกทีนะครับปีหนูนี่เป็นนักรักที่รักใครก็ทุ่มสุดตัวแล้วก็คบใครก็คบยาวนานเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตชอบสถานการณ์แปลกใหม่ท้าทายผู้จาหน้าฟังมีอารมณ์ขันมีเทคนิคในการพูดที่ดีเป็นคนที่ดูเหมือนอบอุ่นท่ามกลางเพื่อนสนิท มีสหายแต่ก็ยากที่จะเลือกคบใครที่ตัวเองจะจริงใจด้วยเป็นคนมีน้ําใจกับเพื่อนฝูงเป็นคนใจอ่อนกี้สงสารแต่ว่าในบางเวลาก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันเป็นคนมีสองขั้วอยู่ในตัวเองทั้งขี้เกียจแล้วก็ขยันขึ้นอยู่กับจังหวะอารมณ์นะบางทีก็พุ่มป่วยบางทีก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เป็นคนช่างวิตกกังวล เป็นคนไม่เปิดเผยนักแต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบเบียดเบียนใครนะครับส่วนคนปีฉลูมีความตั้งใจสูงเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมากที่สุดสุขภาพแข็งแรงรูปรักแข็งแรงไม่ใช่คนคี่โรคเจ็บป่วยง่ายบุคลิกมีสเสน่ห์ลุ่มลึกค่อนข้างหัวเก่าขี้อายและสุภาพท่อมตอนอยู่เสมอถ้าโกรธยังรุนแรงแล้วอารมณ์จะโมะโหน่ากลัว เป็นคนที่ถือว่าครอบครัวสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดยินดีทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อให้ครอบครัวเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยค่อนข้างรักสันโดดชอบสนุกสนานอยู่กับบ้านมากกว่าจะไปพบเจอคนหมู่มากนะมีความเป็นผู้นําผู้คนไว้วางใจรักใคร่แล้วก็ดึงตัวเองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้เป็นอย่างดีบางครั้งก็หัวแข็งหัวรันในยามที่มุ่งมั่นกับสิ่งใดอย่างจริงจังนันคนเกิดปีฉลูปีเสือ ปีขันเป็นนักคิดที่ชอบลงมือปฏิบัติด้วยไม่ได้คิดอย่างเดียวค่อนข้างก้าวหน้าก้าวไกลงดงามมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองกล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรแปลกใหม่ด้วยความมั่นใจมีพรสวรรค์พิเศษเฉพาะตัวเป็นคนไม่กลัวอุปสรรคปัญหามีจิตวิทยาดีเยี่ยมมีอารมณ์คมคายพูดจาเสียดแทงได้สุภาพอ่อนโยนก็ได้มีอุดมการ์กว้างไกลชอบจินตนาการชอบเพ้อฝัน ไม่มีความยอดท้อหนีปัญหาเมื่อก้าวพลาดก็ทบทวนตัวเองแล้วก็ปรับตัวใหม่ได้มีความแก่งกล้าซ่อนอยู่ในบุค,คลิกอันน่าเกรงขมคนปีเสือครับคนปีกระต่ายดวงกําเนิดอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนมีคนเป็นคนมีคุณธรรมประจําใจยึดถือความถูกต้องเป็นหลักมีน้ําใจต่อคนรอบข้างเสมอโดยเฉพาะคนใกล้ชิดยินดีจะให้ทุกอย่างเท่าที่สามารถจะให้ได้ สเสน่ห์คนปีกระต่ายอยู่ที่ความน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ว่าเจ้าตัวเป็นคนเจ้าอารมณ์นะหัวแข็งทิฐิสูงหุดหงิดง่ายยึดถือความรักความจริงใจเป็นเรื่องสําคัญปรารถนาความมั่นคงในสัมพันธ์อันลึกซึ้งอย่างแรงกล้าทีเดียวมีความเป็นผู้นําที่ดีใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นมีน้ําใจเสียสละนะเข้าสังคมเก่งแต่ว่ารักชีวิตสันโดษมากกว่าชอบมีโลกส่วนตัวของตัวเองเกลียดความขัดแย้งบาดหมาง ชอบความประณีประนอมมีความเป็นผู้ดีต่อไปปีงูใหญ่มีความแข็งแกร่งสง่างามจิตใจดีมีความเมตตาอารีเป็นผู้นำดีเยี่ยมมีความรับผิดชอบสูงจัดการเรื่องใหญ่ๆสำคัญสำคัญได้ดีไม่ปล่อยให้ชีวิตเลื่อนลอยไร้ค่าเป็นคนกระตือรือร้อนเต็มไปด้วยชีวิตชีวาผู้คนนิยมยกย่องทั่วไปเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญมีอุดมการณ์ส่วนตัวมุ่งมั่น ชอบคนเอาใจแต่ว่าไม่ส่งเสริมคนประจบสอพลอมีความเป็นนักกีฬาคล่องแคล่วปราดเปรียวเป็นนักรักที่ค่อนข้างเจ้าชู้ชอบโปรยสเสน่ห์ชอบแสดงความคิดเห็นนะชอบแนะนําสั่งสอนคนแต่บางครั้งไม่ฟังความคิดของใครสติปัญญาหลักแหลมคิดการไกลมีไหวพริบปฏิพานดีต่อไปปีงูเล็กอันนี้เป็นนักสังเกตช่างคิดช่างวิเคราะห์ละเอียดรักศิลปะชอบความสนุก เป็นคนทันเหตุการณ์สนใจวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ก็เชื่อในเรื่องลางสังห,หรณ์ด้วยว่าเรื่องดวงเรื่องโชคชะตามีสเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดเพศตรงข้ามบุคลิกดีรูปลักษณะดีเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากจนเครียดและไร้อาระมณ์ขันแต่ก็ชอบสนุกรื่นเริงในกลุ่มเพื่อนเป็นคนใจแข็งจนบางครั้งไม่เห็นแก่ใครนอกจากตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะให้ความสัมพันธ์ผูกพันหรือว่าเยื่อใ่อันลึกซึ้งกับใคร เป็นคนรักทรัพย์สมบัติของตัวแต่บางครั้งก็ดูหมิ่นคนอื่นก็มีแต่ก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนใครต่อไปคนเกิดปีมาเป็นคนปาดเปรียวรักอิสระมีสเสน่ห์ในพลังทางเพศสูงเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาจนสร้างความขัดแย้งได้บ่อยครั้งเป็นคนเจ้าชู้อ่อนไหวตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดรักสนุกชอบความเรียบง่าย,บายสบายๆมีความเป็นนักกีฬาเข้าสังคมเก่งเป็นที่ชื่นชมรักใคร่ของคน มีน้ำใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบข้างมีความสามารถในการจัดการเรื่องเงินเงินทองทองมองการไกลชอบยืนหยัดด้วยตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากใครมีพรสวรรค์เฉพาะตัวมีความเฉลียวฉลาดชอบความหรูหราเป็นหนึ่งชอบความโดดเด่นมีอารมณ์ขันเสมอต่อไปปีแพะปีแพะเป็นคนมีเสน่ห์แรงอ่อนโยนน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยตรงต่อเวลาค่อนข้างเฉื่อยชานุ่มนิ่มสำอาง เป็นคนโลเลไม่กล้าตัดสินใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อคนง่ายเพราะมองโลกในแงด่ดีขี้ระแวงมักจะสนใจเรื่องเล่นลับบ่นเก่งมีวาสนาดีชีวิตไม่ค่อยเจอกับสิ่งร้ายๆหรอกแล้วก็มักสนใจวัตถุเปลือกนอกมากกว่ามักชอบคบคนรวยมากกว่าคบคนเก่งลักษณะอย่างนั้นต่อไปปีลิงปีวอกมีความคล่องแคล่วกระตือรือรน้นมีชีวิตชีวาไหวพริบดี ฉลาดแกมโกงเหมือนกันบางครั้งนะแต่ไม่เบียดเบียนใครใเดือดร้อนอ่ะโกงสนุกสนุกไว้อย่างนั้นหนึ่งเป็นคนชอบความสนุกสนานบันเทิงเริงใจมีอารมณ์ขันมีเพื่อนผูกมากเป็นคนเปิดเผยไม่มีรับลมคมในเป็นคนไม่กลัวปัญหาเจ้าชู้เหมือนกันรักง่ายน่ายเร็วเหมือนกันถือประโยชน์ตัวเองเป็นสําคัญกว่ายอย่างอื่นอ่ารู้จักไกวคว้าหาอกาศดีๆเสมอไม่ปล่อยผ่านไปง่าย มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่เสมอมักจะมีเหลี่ยมเหมือนกันชั้นเชิงแพรวแต่ก็มีบุคลิกที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปีลิงนะครับปีไก่ปีรากามีความซื่อตรงเที่ยงธรรมรู้จักสิ่งที่ควรทําและไม่ควรเป็นคนกล้าหาญกล้าเสี่ยงชอบท,ท้าทายแล้วก็มีความหัวเก่าอยู่ในตัวเองพอสมควรแต่ไม่เคยเกลียดครั้นนะปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไรประโยชน์อะไรอย่างนี้ไม,ไม่ไม่เอา มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับชีวิตตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ละเอียดแต่บางครั้งก็ขี้โอขี้อวดชอบใส่ใจเรื่องของคนอื่นเกินควรมีความทะเยอะทะยานวางจุดหมายปลายฝันไว้ค่อนข้างสูงจนยากที่จะไปถึงเป็นคนรักสวยรักงามมากชอบชีวิตสวยงามเพื่อฝวนชอบความโดดเด่นอารมณ์ปรวนแปรพลิกผันง่ายถ้าร้ายก็ร้ายเต็มที่ถ้าดีก็แสนดีต่อไปปีจอเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจกับทุกคนแล้วก็มีความจริงจังกับชีวิต สแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยเสมอช่างระแวดระวังปกป้องตัวเองและครอบครัวมีความอดทนอดกลั้นเป็นเลิศปราดเปรียวคล่องแคล่วเป็นผู้นำที่ดีมีความรับผิดชอบสูงไม่ช่างผู้ช่างเจราจาแต่ว่าเป็นนักฟังที่ดีเป็นมิตรต่อทุกคนเป็นคนละเอียดอ่อนจิตใจอ่อนไหวง่ายคนใกล้ชิดและครอบครัวถือว่าสำคัญกว่าสิ่งอื่นควบคุมตัวเองได้ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุก แล้วก็ปีสุดท้ายปีหมูครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีจนถูกอารัฐเอาเปรียบได้เสมอมีความเที่ยงตรงสัตย์ซื่อโดยเฉพาะกับคนที่ดีต่อตัวมีความคิดความฝันยาวไกลมุ่งหวังอยากไขว่คว้าความสุขและความสําเร็จให้ได้มีความสามารถส่วนตัวมีฝีมือมีพรสวรรค์แต่ไม่เก่งเรื่องการค้าหรือว่าเรื่องเงินทองเป็นคนใจดีต้อนรับขับสู้ทุกคนดีเยี่ยมแต่ไม่ชอบพาตัวเองออกไปในแวดวงสังคมเพราะว่าชอบชีวิตเรียบง,ง่าย เป็นคนอ่อนโยนนะแต่ถ้าหากว่าเห็นสิ่งไม่ถูกต้องบางทีก็ก้าวร้าวเป็นคนฉลาดลึกซึ้งแต่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่เคยเสยแสร้งไม่ชอบใส่หน้ากากเชื่อเรื่องเล่นรับแล้วก็ชอบทำบุญกุศลเป็นคนอดทนและสู้ชีวิตเวลาของหมอดูญี่ปุ่นหมดแล้วท่านบุ้ฟังเดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์ยอดจะหาหมอดูเก่งๆมาดูให้ท่านบุ้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ศีนธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทําบุญกับอาจารย์ยอดในการสร้างแผ่นบันทึกเสียงเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายตามวัดวาอารามสถานีวิทยุท้องถิน่นโรงเรียนหอกระจายข่าวและถวายภิกษุสามเณรที่สนใจทั่วประเทศครับติดต่อร่วมบุญกับอาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์084 643 877 0ครับ084643 877 0 87ครับ